สวัสดีครับคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่กำลังติดตามชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนวังไกลกังวลอยู่ในขณะนี้นะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับของรายการสีสันทัศนศิลป์เพราะว่าสัปดาห์หน้าเด็กๆก็จะได้สอบกลางภาคกันนะครับโดยพร้อมกันทั่วประเทศนะครับแล้วก็วันนี้รายการสีสันทัศนศิลป์ก็จะได้เสนอเป็นตอนสุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วก็จะกลับมาพบกับเด็กๆมาอีกครั้งหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนนะครับก็คือเปิดเทอมที่2นะครับวันนี้เรื่องราวของสีสันทัศนศิลป์นะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทัศนศิลป์กับภูมิปัญญาในท้องถิ่นเด็กๆหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะภูมิปัญญาในท้องถิ่นคืออะไรภูมิปัญญาก็คือความสามารถของคนที่อยู่ในท้องถิ่นที่ไม่ได้อยู่ในเรื่องของระบบทางการศึกษาแต่ว่าเขามีความสามารถในเรื่องของการคิดการประดิษฐ์นะครับและก็รวมไปถึงฝีมือและก็ความสามารถนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของภูมิปัญญาในท้องถิ่นถามว่าเราจะศึกษาภูมิปัญญาจากท้องถิ่นได้จากที่ไหนนะครับเราก็สามารถไปศึกษาได้จากแหล่งเรียนรู้ที่เรารู้ว่าเช่นในหมู่บ้านเราเขาทำเครื่องจักสานเราก็สามารถไปเรียนรู้ด้วยได้ว่าเครื่องจักสานนั้นเขาทำอย่างไรก่อนที่จะมาเป็นเครื่องจักสานนั้นจะต้องเริ่มต้นจากอะไรก่อนเช่นอาจจะไปหาไม้ไผ่มาพานะครับมานั่งขูดเอาเสี้ยนออกอะไรมันจะมีขั้นตอนเป็นกระบวนการทั้งหมดนะครับไม่ใช่ไปเอาต้นไม้ไผ่มาเสร็จปุ๊บมาสานเลยไม่ใช่จะต้องมีกระบวนการวิธีทำการเตรียมงานการออกแบบการประดิษฐ์จนกระทั่งออกมาเป็นรูปร่างทั้งหมดเลยนะครับส่วนเรื่องราวของภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องของงานศิลปะไทยหรืองานจิตรกรรมไทยอย่างที่บอกเลยว่าเราก็หาดูได้จากทางวัดนะครับทางวัดหรือทางอะไรต่างๆหรือแม้แต่นะครับบางบ้านเนี่ยเขาอาจจะปั้นถ้าเราอยู่ในแถบราชบุรีเนี่ยเขาก็อาจจะปั้นดินเอาดินมาปั้นเป็นโอ่งเป็นหม้อดินอะไรต่างๆนั่นก็จะมีเทคนิคแล้วก็กรรมวิธีในการปั้นการปั้นก็ต้องเตรียมดินก่อนต้องไปหาดินอีกต้องมาผสมดินมานวดดินกว่าจะมาขึ้นเป็นรูปที่เป็นหม้อหายอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมาจากเรื่องราวนี้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ให้เด็กๆได้หัดเรียนรู้แล้วก็หัดสังเกตจากในท้องถิ่นเราในช่วงปิดเทอมเนี่ยเด็กๆหลายคนก็แทนที่จะไปนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ก็ไปหาแหล่งเรียนรู้จ้ะนะครับไปศึกษาดูเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมที่เขาเรียกว่าการเรียนรู้นอกห้องเรียนนะครับที่เราจะสามารถเรียนกับของจริงจะรู้ด้วยได้ว่าไอ้กระบวนการวิธีการทำเขามีขั้นตอนอย่างไรดำเนินการอย่างไรอันนี้เราจะไปดูได้ตรงนั้นนะครับวันนี้เดี๋ยวถือว่าวันนี้สอบภาคปฏิบัตินะเดี๋ยววันนี้คุณนิทัศน์ก็จะวาดให้ดูว่าในท้องถิ่นเราเนี่ยนะครับในแต่ละจังหวัดมีศิลปะอะไรบ้างเช่นเครื่องจักสานปั้นหม้อดินอย่างผีตะโขนนี่ก็เป็นศิลปะเหมือนกันนะการทำว่าวการทำทอผ้าไหมการทอผ้านะครับแล้วก็รวมไปถึงศิลปะเครื่องจักสานอะไรต่างๆที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งหมดเดี๋ยววันนี้จะวาดให้ดูแล้วก็วาดตามแล้วก็ต้องมีการแรงเงาเดี๋ยวแต่ว่าวันนี้จะวาดเป็นเหมือนลักษณะแผนที่ในกระดาษ A4 1ในกระดาษ A4 1แผ่นเนี่ยก็จะใส่เรื่องราวหลายรูปแบบเช่นปลาตะเพียนผีตาโขนหมอนขิบของทางภาคอีสานการทอผ้าลายผ้าต่างๆจะอยู่ในกระดาษแผ่นเดียวกันต่อเป็นเรื่องราวกันทั้งหมดนะครับประเดี๋ยวก็จะได้ทำกันอ่ะภาพยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้ครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับที่จะให้เด็กๆนั้นได้ดูกันนะครับว่าเป็นของโรงเรียนใดนะครับนี่คือผลงานภาพพิมพ์นะครับเป็นภาพพิมพ์ผลงานของเด็กหญิงอารยาสาระโหนะครับอยู่ที่โรงเรียนบ้าน
โนนสะอาดตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีครับเขาพิมพ์สวยไหมลูกอันนี้เขาบอกว่าเขาใช้ก้านกล้วยพิมพ์นะลูกตัวนี้ก้านกล้วยเขามาเอานั่งฝานแล้วก็พิมพ์ลงไปแล้วก็มีการใส่สีผสมผสานต่างๆคณะกรรมการเขาบอกว่าเป็นการจัดองค์ประกอบภาพที่สวยงามมากวันนี้ขอโทษทีนะลูกไอ้ท่านเสียงแหบแห้งมากเลยลูกนะครับเพราะเนื่องจากว่าเมื่อคืนบันทึกเสียงเพื่อจะออกอัลบั้มใหม่ คืออัลบั้มสำหรับมุงฝาบ้านนะครับอันนี้ให้เด็กๆดูนะลูกนะเขาจะมีการผสมสีการใช้จุดต่างๆนี่ก้านกล้วยนะแล้วดูหน้าคนทำเห็นไหมลูกมืดไปหน่อยอุตสาห์ขยายแล้วลูกนะสแกนขยายแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นภาพยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะครับแล้วก็จะได้รับเกียรติบัตรจากทางรายการสีสันนะสีจะจัดส่งไปให้ประมาณอีก10ปีข้างหน้าเอ้ยไม่ใช่ลูกอีกเปิดเทอมหน้าเนี่ยส่งไปให้ละนะอ่ะตบมือเพื่อนๆหน่อยครับแม้วันนี้เสียงตบมืออัดแน่น